สวัสดีครับผมสันใจยอดสินนะครับเทปนี้ผมตั้งใจจะให้เป็นเรียกว่าซีรีส์คือทำเป็นชุดเพราะว่าตั้งแต่มีโควิด19มาเนี่ยมีท่านผู้ชมท่านผู้อ่านบล็อกเขียนเข้ามาเยอะมากไม่ใช่ถามเรื่องโควิดนะฮะเขียนมาถามเรื่อง เรื่องของเรื่องคือไปโรงพยาบาลไม่ได้ถึงกำหนดจะต้องได้ยาจะต้องได้คุยกับหมอเรื่องหัวใจเรื่องเบาหวานเรื่องอความดันสูงเรื่องไขมันสรารพัดสารเพพอไปโรงพยาบาลไม่ได้ธรรมดานี่ไม่เคยสนใจว่าตัวเองรายละเอียดของการเจ็บป่วยเป็นยังไงไม่สนใจแต่พอไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็เ,เกิดสนใจขึ้นมาว่าเอ๊ไม่ได้เจอหมอนานไม่ได้ถามหมอทำไงดี ก็เลยเขียนจดหมายมาหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถามเรื่องโรคเรื้อรังผมก็เลยคิดว่าเอะเราทําเทมาอีกชุดหนึ่งดีกว่าคุยกันถึงเรื่องโรคเรื้อรังอเอาทีละโรคทีละโรคอย่างละเอียดเลยนะว่าท่านจะดูแลตัวเองยังไงถือว่าโควิด19เป็นโอกาสดีนะที่จะทําให้ ได้มาเรียนรู้เรื่องการดูแลตัวเองเพราะว่าไปหาหมอไม่ได้แล้วมันก็ไม่รู้ว่าไอ้การไปหาหมอไม่ได้เนี่ยมันจะอีกนานเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอ่าวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งของเทปนะฮะก็ผมตั้งใจจะพูดถึงการเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 นะฮะ ความจริงมันก็ใช้ได้กับทุกโรคแต่ว่าตอนนี้โควิด -19 มันกำลังฮิตอ่าก่อนอื่นเรามาคุยกันเรื่องภูมิคุ้มกันสักหน่อยนะว่าคือร่างกายของเราเนี่ยมันแยกทํางานเป็นระบบเหมือนกับกระทรวงกระทรวงกระทรวงแต่และกระทรวงก็ทําของใครของมันแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระบบภูมิคุ้มกันโรคมันก็เหมือนกับเป็นกระทรวงหนึ่งมันมี สองเขาเรียกสองกรมใหญ่ๆสองแผนกใหญ่ๆอันที่หนึ่งเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบครอบจักรวาล innate immunity คืออะไรก็ได้มามาเหอะศัตรูจะเป็นอะไรก็ได้มาเหอะได้หมดไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนอันที่สองเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบรู้จักกันมาก่อนหรือว่าแบบปรับตัวสู้นะะ adaptive immunity นะฮะทีนี้โรคโควิด19นี่เราไม่รู้จักมันเป็นโรคอุบัติใหม่ร่างกายเราไม่รู้จักเลยเราจะต้องมาพึ่งระบบภูมิคุ้มกันแบบครอบจัก,กรวาล innate immunity เพราะฉะนั้นเราคุยกันแต่เรื่องของ innate immunity หรือภูมิคุ้มกันครอบจัก,กรวาลก็แล้วกันนะฮะส่วนภูมิคุ้มกันเฉพาะโรคเฉพาะ ตัวเช่นวัคซีนเราจะไปคุยเลยเพราะยังไม่ถึงเวลานะฮะผมคุมกันครอบจักรวาลมันจะมีะสี่ส่วนใหญ่หญนะฮะอันทีน่1ก็คือประการด่านนอกเหมือนกับกำแพงเมืองะะซึ่งก็เช่นผิวหนังของเราะะมีเป็นด่านป้องกันเชื้อโรคแต่มันร่างกายบางเอิญมันมีรู <laughs> ที่เราเรียกว่าทวาร <laughs> รูที่หนึ่งก็จะมูกแน่นอนนะเชื้อโรคสามารถเข้าไปได้ถึงในถุงลมของปอดเลยเพราะว่ามันเป็นรูทะลุเข้าไปถึงกลางทรวงอกของเราได้เลยนะร่างกายก็ทําดันไว้เช่นทําขนไว้ที่รูจมูกเพราะช่วงนี้ก็อย่าไปขยันตัดขนจมูกแล้วถ้าจะตัดกอ็อย่าให้สั้นนักเพราะว่าขนเนี่ยมันช่วยดักมเมล็ดฝุ่นดักเขาเรียกดรอปเล็ด เม็ดของน้ําเม็ดโตโต,ต,ตได้นะฮะมีประโยชน์มากนะฮะอันนี้สองร่างกายก็มีเสมหะเสมหะนี่เป็นของดีนะฮะอพอเชื้อโรคเข้าไปก็จะตกอยู่ในเสมหะแล้วเสมหะก็ร่างกายก็มีวิธีเอาขนคือเซลล์ของหลอดลมเนี่ยมันจะมีขนเอาขนเนี่ยปั้นให้เสมหะเป็นก้อนแล้วก็บอกบกบกไรมันขึ้นมาพอมันก้อนใหญ่ขึ้นเราก็จะรู้สึกระคายคอ,อน,นั้นกลไกการไอก็เป็น,นกลไก ันที่สนะฮะตั้งแต่ขนที่รู้จมูกการสร้างเสมหะแล้วก็การไอเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องขยันฝึกไอนะฝึกไอไอให้แรงไออยู่คนเดียวนะหันหน้าไปทางอื่นอย่าไปเที่ยวไอหันหน้าไปหาชาวบ้านเนะ็เพราะว่ากลไกการไอเนี่ยเป็น,นกลไกที่สำคัญมากในการป้องกันและรักษาโรคนะฮะทวารอันถัดไปก็คือปาก ปากนี่ก็เหมือนกันเรากินอะไรเข้าไปมันโอ้โหมันเดินทางพุทธก็ไปทีกระเพาะลำไส้ออกไปทางทวารหนักเลยนะฮะเรียกว่าเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้ตั้งแต่ข้างล่างออกข้างบนออกข้างล่างเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีกลไกธรรมชาติอย่างเช่นน้ําลายนี่ก็จะมีเอนไซม์สำหรับฆ่าเชื้อโรคเราเรียกว่าไลโซไซม์นะฮะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างไว้นะฮะในเยื่อบุ ของลำไส้ร่างกายก็จะสร้างเมือกไวหนามากเนพะื mm ่อ hmm. ไม่ให้เชื้อโรคเ,เข้าไปง่ายในลำไส้ร่างกายก็จะเลี้ยงแบคเรียที่เป็นมิตรเอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้สร้างดุลยภาพไม่ให้แบคเรียผู้รุกรานหรือไวรัสผู้รุกรานมันมันเยอะเกินไปเพราะว่าธรรมชาติของแบคเรียมันก็ต้องแย่งกันอยู่แย่งกันใช้แย่งกันกินแนะบคเรียที่เราเลี้ยงไว้ในลำไส้ก็อย่างเช่น l ลค t o b a c i l l ส s เป็นต้นนะเป็นแบคเรียที่ดีนะทว่าน้นถัดไปก็อ่า ท่อปสัสสาวะท่อปสัสสาวะของเราในเปิดโล่งจ้งเลยนะฮะไม่มีรูไม่มีฝาปิดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นทางหนึ่งที่จะมีการติดเชื้อเข้าไปแต่ว่าธรรมชาติของปสัสสาวะนี่มันมันไหลาทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปสัสสาวะอยู่เรื่อยนะเราไม่อั้นปสัสสาวะนานหรือว่าร่างกายไม่ขาดน้ำน,น,น,นานๆปัสสาวะมันจะไหลยอยู่เรื่อยมันก็จะ เชื้อโรคมันจะเข้าไปยากเหมือนการจะการจะทวนกระแสน้ํามันก็ยากาว่านันถัดไปก็ช่องคลอดในผู้หญิงร่างกายก็สร้างขนไว้เหมือนกับที่จมูกนะแล้วก็เลี้ยงแบคเรียที่เป็นมิดไว้เขาเรียกว่าโดเดลินชื่อแบคเรียนะฮะโดเดลินแบคซิลลยทั้งหมดนี้เป็นปราการด่านนอกสําหรับกรณีโควิด -19 เนี่ยสิ่งที่ต้อง สนใจที่สุดในแง่ของประการด่านนอกก็คือ,อาทางเดินลมหายใจหรือจมูกนะฮะขนที่รูจมูกการดื่มน้ําให้เยอะๆเพื่อจะให้มีเสมหะมากพอนะแล้วก็การฝึกกลไกการไอนะอันนี้ไม่นับไม่นับที่เราเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะฮะที่รัฐบาลท่านแนะนําให้ใชนะ้นับตั้งแต่มาสก์นะผ้าปิดจมูก าการอยู่ห่างๆชาวบ้านอันนั้นอันนั้นเป็นส่วนส่วนเสริมส่วนเสริมประการด้านนอกนะะซึ่งก็ต้องทำะะมาถึงส่วนที่สองเรากำลังพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันในชุดครอบจักรวาล <c oughs> มาถึงส่วนที่สองก็คือคกลไกการอักเสบพอเชื้อโรคเข้าไปถึงร่างกายกลไกที่ร่างกายจะขับไล่ก็คือการกอักเสบก่อการอักเสบขึ้นมานะ เป็นการทําสงครามนั้นแหละนะแล้วก็เป็นการเพิ่มอุณหภูมินะการอักเสบนี่เป็นการเพิ่มอุณหภูมิแล้วเชื้อโควิดเนี่ยคือคือจริงๆโควิดเนี่ยมันเป็นชื่อโรคนะตัวเชื้อมันชื่อ s a r s c o v 2นะ SARS c o v 2มันเป็นพี่น้องกับเชื้ออีกตัวนึงคือ s a r s c o v 1ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค SARS เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะ งานวิจัยเชื้อ s า r s สโควเนี่ยมันมันไม่ทนอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสักสามมันไปแล้วมันแย่แล้วอยู่ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ทนความชื้นสูงอันนี้พูดถึงซาร์สโควนะแล้วก็เดาว่ามันจะคล้ายๆกัน <laughs> พี่น้องกันนะอ่าพออุณหภูมิสักสามมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายก่อการอักเสบอุณหภูมิร่างกายมันจะเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นการขับไล่เชือ้อ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไข้อย่าไปรีบกินยาลดไข่นะปล่อยให้มันทําแบบโบราณพอลูกหลานเป็นไข้สมัยก่อนก็อ่าให้กินน้ำขลน้ำขิงอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้กินอะไรบ้างโบราณแล้วก็นอนห่มผ้านอนห่มผ้าสัน่นใช่นะฮะสั่นนี่ก็เป็น,นกลไกของร่างกายที่จะเพิ่มอุณหภูมินะฮะสั่นน้วพอเสร็จแล้วเหงื่อแตกอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็มักจะหายนะครับ นี่นกคือคกลไกปกติที่จะกําจัดเชื้อโดยการก่อการอักเสบเพิ่มอุณหภูมิในประเด็นนี้ที่เราจะประยุกต์ใช้ก็คือถ้ามีไข้ช่วงนี้อย่าอย่าไปกินยาลดไข้ปล่อยให้มันตัวร้อนอย่างนั้นแหละนะฮะพอเชื้อเข้ามาถึงร่างกายคราวนี้ก็จะมาถึงกลไกอันที่3ก็เรียกว่าประการระดับเซลล์นะฮะประการระดับเซลล์เซลลูลาแบเรียร์ ในระดับนี้ก็คือร่างกายมันจะมีเม็ดเลือดขาวมเม็ดเลือดขาวก,ก็คือตำรวจคอยลาดตระเวนไปทั่วร่างกายเนี่ยทุกซอกทุกม,มุมแล้วเม็ดเลือดขาวบางชนิดอย่างเช่น natural killer NK ชื่อเขานะฮะเป็นมเม็ดเลือดขาวที่มีอำนาจพิเศษเหมือนกับว่าเป็นตำรวจที่ <hero> หน่วยสวอรดกลกันเจอใคร จัดการได้เลยไม่ต้องรอคําสั่งจากหน่วยเหนือไม่ต้องแยกแยะให้ใช้ดุลพินิจของตัวเองว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ม,ใชมิดนี่เป็นศัตรูจัดการได้เลยเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวเนเชอรัลคิลเลเนี่ยเป็นเป็นประการระดับเซลล์ที่สําคัญมากนะฮะการทํางานของเม็ดเลือดขาวเนเชอรัลคิลเลเนี่ยเขาจะต้องการจะกินเนี่ยมันต้องมีการเคลือบ มีกลไกมาช่วยเคลือบเชื้อโรคหรือเซลล์ที่จะกินก่อนนะเหมือนกับเอาเอากาวเคลือบไปนะแล้วกาวนั้นก็จะมาเชื่อมเชื้อโรคติดกับตัวของเมล็ดขาวแล้วเมล็ดขาวก็จะกินได้โดยง่ายกลไกการเชื่อมกาวนี่มันจะเสียไปนะถ้าเราในร่างกายมันมีไขมันมากเพราะฉะนั้นอ้วนไม่ดีนะกินอาหารไขมันเยอะไม่ดีนะฮะช่วงนี้ก็อย่าอ้วนอย่าอ้วนแล้วก็อาหารก็ไม่ควรจะมีไขมันมากนะเพราะว่า วงการแพทย์รู้มานานแล้วว่าคนอ้วนติดเชื้อง่ายอาหารไขมันในเลือดสูงทําให้ติดเชื้อง่ายอันนี้เรารู้มานานแล้วกลไกอันที่4ในชุดของภูมิคุ้มกันแบบครอบจักรวาลเราเรียกว่าผมเรียกเป็นภาษาไทย,ยว่าระบบช่วยฆ่าอันนี้ผมตั้งชื่อเองชื่อจริงเขาชื่อ complement system ไม่มีชื่อในภาษาไทยอย่างเป็นทางการะ complement system มันเป็นโปรโตีนที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดอยู่แล้วมีตั้ง30กว่าอย่างนะฮะแล้วก็ตับเป็นคนสร้างขึ้นโปรโตีนพวกนี้นะฮะพอมีเหตุการณ์เชื้อโรคบุกมาที่ไหนมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยไอตัวโปรโตีนตัวแรกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวมันเองเป็นตัวที่คึกคักขึ้นมาแล้วก็จะไปกระตุ้นตัวอื่นๆเป็นชุดๆนะฮะจนกลายเป็นฝูงเลยนะฮะแล้วก็มารุมมารุมกินโตสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคอย่างน้อยก็มารุม หมือนจะทำตัวเป็นกาวเหนียวเคลือบเชื้อโรคไว้ก็ทําให้เม็ดเลือดขาว n a t u r ค l killer เนี่ยไปฆ่าอะไรโดยง่านยะทั้งหมดนี้ก็เป็น,นกลไกปกติของร่างกายนะครับที่จะป้องกันตัวเองจากเ <c oughs> ชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมทีนี้เราจะช่วยกลไกเหล่านี้ให้มันดีขึ้นได้ยังไงในช่วงที่โควิด19เนี่ยนะครับ อันที่หนึ่งสมองของเราเออทำไมสมองมเกี่ยวอะไรกับการป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยเลยสมัยก่อนวงการแพทย์ก็คิดว่ามันไม่เกี่ยวสมองก็ทำงานสมองในสั่งการผ่านเส้นประสาทใช่ไหมฮะแล้วอวัยวะที่สมองสั่งงานได้จะต้องตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหลักแหลง่งตับไตหัวใจปอดอันนี้โอเคบ้านเขาอยู่ตรงนั้นต่อเส้นประสาทไปถึงส่งคไฟฟ้าไปสั่งงานได้ แต่ระบบภูมิคุค้มกันเขาไม่มีบ้านอยู่เพราะว่าเขาร่อนไปเรื่อยไม่เลือดขาวเขาร่อนไปเรื่อยในกระแสะเลือดไม่ได้อยู่บ้านเหมือนตำรวจออกลาดตะเวนอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในที่ตั้งสมองสั่งงานไม่ได้แต่ก่อนเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ต่อมาก็มีการค้นพบวิธีสั่งงานจากสมองตรงถึงเม็ดเลือดขาวอโดยที่เราพบว่าสมองนี่มันจะสร้างโมเลกุลข่าวสารเขาเรียกนิวโรเปปไตน์นะฮะ บางทีสมัยนี้เขาก็เรียกไซโตไคน์อันเดียวกันนะโมเลกุลน,นี้ก็เป็นโปรโตีนเล็กๆนะสมองสร้างขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเข้าไปในกระแสเลือดเหมือนกับเขียนอีเมลส่งเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเม่เลือดขาวก็เขาว่าเห็นอีเมลมาถึงตัวก็จะเปิดอ่านเพราะฉะนั้นข่าวสารที่ส่งไปจากสมองเนี่ยเป็นคําสั่งถึงเม่เลืดขาวถ้าข่าวสารนั้นถ,ถ้าสมองมีอยู่ในช่วงที่มีความคิด ลบซึมเศร้านะก็จะส่งข่าวสารในลักษณะที่บอกไม่เลืดขาวว่าอย่าไปทํางานนะช่วงนี้อยู่นิ่งๆกดกดภูมิคุ้มกันความคิดเนี่ยกดภูมิคุ้มกันไดนะ้ความคิดลบความกังวลจะกดไม่ให้ไม่เลือดขาวทํางานแล้วก็ติดเชื้อง่ายความจริงมีงานวิจัยทางคลินิกเยอะมากที่ท,ที่ทำให้เรารู้ส่วนนี้มานานแล้วแต่ว่ากลไกที่สมองสั่งงานตรงไม่เลือดขาวเราเพิ่งมางคนพบไม่นานมานี้เองแล้วก็กลายเป็นสาขาวิชาใหม่เขาเรียกว่า อ่า uh, neuro i m m u n นล o g เป็นสาขาวิชาใหม่ทางการแพทย์นะฮะทีนี้เนะี่ยในภาวะที่สมองในภาวะที่มีความเบิกบานนะมีความเบิกบานร่าเริงข่าวสารที่ส่งไปก็จะบอกให้เมล็ดข่าวนะขยันทำงานนะต่างนาต่างตาลาดเะเวนนะคือเพราะฉะนั้นการทำงานของเมล็ดข่าวขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับความคิดช่วงนี้ระวังความคิดลบความคิดกังวลน,นะนะอ่า คือที่หนักๆก็คือไอ้ข่าวที่แพร่ๆเนี่ยคือโอโนอีกละนั่นอีกละโอ้โยแยกแล้วตื่นเช้ามาเช็คยอดโควิดโอ้โเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วไอ้นี่คือความคิดลบเนะเป็นข่าวสารไม่ให้บรรดข่าวทํางานแล้วจะเป็นเหตุให้เราติดเชื้อง่ายนะ,ะ <S 2> <S 2> <S 2> ลรวก็ต้องพูดถึงว่าเราจะทํายังไงจะช่วยระบบภูมิคุ้มกันนะอันที่สองก็คือการออกกําลังกายสมัยก่อนเนี่ย โดยุคเวชศาสตร์การกีฬาเมื่อประมาณ20ปีก่อน,นจะไปเชื่อว่าการออกกำลังกายหนักๆในช่วงแรกเนี่ยจะไปกดภูมิคุ้มกันอยู่ระยะหนึ่งทำให้ติดเชื้อง่ายตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่จริงเนะเรารู้แน่ชัดแล้วว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะหนักหรือเบานะฮะจะทำให้การติดเชื้อเนี่ยลดลงทั้งในคนหนุ่มคนสาวทั้งในคนสูงอายุด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเป็นประเด็นที่สำคัญถามว่าวงการแพทย์รู้ได้ไง วิธีที่จะตรวจสอบภูมิคุ้มกันของเราได้ง่ายที่สุดก็คือทําวิจัยกับวัคซีนเพราะวัคซีนฉีดปุ๊บเราสามารถตรวจภูมิคุ้มกันได้การวิจัยก็ไม่อยากเอาคนไข้มาพวกหนึ่งออกกาลังกายอีกพวกหนึ่งไม่ออกฉีดวัคซีนทั้งสองพวกดูซิว่าใครจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นดีกว่ากันแล้วก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าคนที่ออกกาลังกายภูมิคุ้มกันจะขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ขยันออกกาลังกายบังเอิญเขาห้าม <laughs> เขาห้ามออกนอกบ้านลูกตู่เขาห้ามท่านก็ต้องประยุกต์ ออกกาลังกายในบ้านที่ออกกาลังกายในบ้านที่ดีที่สุดก็ถ้าบ้านท่านมีสองชั้นก็บันไดนั่นแหละบันไดถ้าบ้านท่านเป็นบ้านชั้นเดียวก็เดินรอบบ้านเอาก็แล้วกัน <c oughs> หรือสนามหน้าบ้านหรือถนนหน้าบ้านยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีการออกกาลังกายนะวันหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะการออกกำลังกายช่วยอะไรอีกอย่างหนึง่งคือมันเพิ่มอุณหภูมิร่างกายสมมุติว่าท่านไปขุดดินหรือว่าไปทาไําอะไรที่หนัหนกๆนะฮะ เงือเนี่ยแตกนะตัวถ้าจะร้อนมากถ้าวัดอุณหภูมิตอนนั้นน่ะบางทีขึ้นไปถึง37.5 38ก็เป็นอุณหภูมิที่ที่ทำลายเชื้อในร่างกายได้ใช่ไหมพูดถึงอุณหภูมิในร่างกายมันมัน,มนแปรผันง่ายนะฮะมีวันนึ่งผมไปไปมาคโครธรรมดาผมไม่ชอบเข้าชอปปิ้งมอลล์สมบวงก็เข้าไปข้างในผมก็เดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกแต่ถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเออ สมควรจะเข้าไปช่วยหมอสมวงเข็นนรอแล้วผมก็เข้าไปเขาก็ดักดักแล้วก็เอาเอาปืนมาส่องอลุงเข้าไม่ได้นะ <laughs> มีไข้ให้ลุงนั่งก่อนผมก็นั่งผมรู้ว่าอุณหภูมิสูงเพราะผมเดินเยอะยามเขาเรื่อผมเป็นโควิดแล้ว <laughs> ผมนั่งอยู่ห้าอะไรเขามาส่องไว้โอเคลุงเข้าได้ <laughs> อันนี้เป็นเป็นการวิจัยเล็กๆเ,เลยแหละที่บอกว่า การออกกาลังกายเนี่ยม um, ันช่วยเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายถึงระดับที่ช่วยขจัดเชื้อได้นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายมันช่วยเพิ่มกลไกการไอเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเรามันคือคักเข้มแข็งเวลาจะไอจะจามอะไรมันมันแรงคนที่ไม่ออกกำลังกายย้อนก่อนเเวลาจะไอก็แอมก็เบาๆเบาๆมันไม่มีประสิทธิภาพ การออกกําลังกายทําให้กลไกการไอมีประสิทธิภาพนะอันที่3มเรื่องภูมิคุ้มกันคือการนอนหลับการนอนหลับแล้วจะให้ดีนะการหลับที่มีการฝันจะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นเออทาไมก็ไม่รู้แต่ว่างานวิจัยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าเราหลับฝันดีภูมิคุ้มกันของร่างกายออฝันดีไม่ดีไม่เกี่ยวนะความจริงงานวิจัยเขาเอาแค่ฝัน เพราะเวลาเราทําวิจัยดูการฝันนี่เราก็ดูการขยับของลูกตาถ้านอนหลับอยู่ลูกตามนขยับลูกดิลกดิลกดิกด้ดเรารู้แะน,นี่กำลังฝันอยู่นะอันนี้เป็นาศาสตร์ที่เรารู้กันมานานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของใหม่ถ้าหลับฝันเยอะภูมิคุ้มกันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราไม่ไม่หลับเราก็ไม่มีโอกาสได้ฝันถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องนอนให้พอน,นอนให้พอจะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะฮะตัวที่สี่ที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ เขาเรียกว่าฮอร์โมนสเตียรอยวงการแพทย์เขาเรียกว่าคอร์ติโคสเตียรอยก็คือสเตียรอยที่เราคุ้นๆน,นี่แหละนะครับตัวนี้มันกดภูมิคุ้มกันถ้าเราได้ตัวนี้เข้าไปโดยที่รู้ตัวไม่ได้ไม่รู้ตัวก็กแล้วแต่นะภูมิคุ้มกันของเราก็จะแย่ลงมันมา3ทางในฮอร์โมนตัวนี้อันที่หนึ่งก็คือสมุนไพรบางชนิดหรือ,อยาปลอม เดี๋ยวนี้มียาปลอมเยอะนะฮะแล้วยาปลอมเนี่ยชอบใส่สเตียรอยเพราะหนึ่งสเตียรอยมันราคาถูกสองมันยังหาง่ายอยู่นะฮะสมุนไพราบางชนิดที่เราไม่รู้กาพืชช่วงนี้ไม่ควรทานนะฮะเราจะต้องทานแต่สมุนไพรที่เรารู้ว่ามันเป็นพืชชนิดนั้นชนิดนี้อย่างนี้โอเคแต่ถ้าไม่รู้ว่าโอสมุนไพรามาจากประเทศนนประเทศนี้อ่าเป็นผงม,มาผมว่าช่วงนี้หยุดก่อนมีแนวโน้มที่จะเป็นสเตียรอยปอนอยู่ในนั้นนะฮะ อันนี้สองสเตียรอยมาสู่เราโดยยาที่หมอให้นี่แหละนะฮะท่านดูให้ดีนะฮะยาบางอย่างเป็นสเตียรอยหมอเขาจะบอกเองนะฮะเราจะต้องน่าจะช่วงนี้ต้องมีเขาเรียกว่าวันวันหยุดเขาเรียกว่าฮอลิเดดักฮอลิเดวันหยุดสเตียรอยบ้างหกเจวันเนี่ยอย่างน้อยหยุดสักวันสําหรับคนที่ต้องกินสเตียรอยประจำนะฮะให้มันมีช่วงที่ร่างกายจะได้สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองขึ้นมาบ้าง อันนี้สามสเตียรอยมันมาเพราะความเครียดก็คือความเครียดในนร่างกายเนี่ยกำลังจะเขาเรียกว่ารับมือกับสิ่งคุกคามนั่นแหละคือความเครียดนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าเครียดนะถ้าเครียดท่านติดโควิด -19 ผมไม่รู้ด้วยนะ <c oughs> ปัจจัยที่5ที่จะช่วยป้ํากันก็นกคือวิตามินดนะีวงการแพทย์มีความรู้มานานแล้วว่า วิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่จําเป็นมากในการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีวิตามินดีเม็ดเลือดขาวไม่ทํางานมันเป็นดื้อๆอย่างนั้นเลยนะะวิตามินดีมาจากแสงแดดเพราะฉะนั้นการออกแดดเป็นความสําคัญนะคนไทยตอนนี้อาจจะต้องหัดอาบแดดแล้วนะไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงทุกวันนี้ผมอาบแดดนะผมออกขุดดินสมัยสมัยก่อนตอนนี้ผมเริ่มป่วยนะสิปีก่อน ผมเป็นป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยหมอจอเลือดวิตามินดีผม15นานโนกรัมต่อซีซีโอหโหต่ำม,มากนะต่ำระดับที่เรียกว่าไม่ว่าจะใช้มาตรฐานไหนต่ำขนาดนี้คือโรคขาดวิตามินดีหมอก็ให้ผมกินวิตามินดีแต่ผมเป็นคนนิสัยที่กินยาทิ้งๆคว่างๆตอนหลังผมก็ขยันออกแดดนะถอดเสื้อแล้วก็ไปออกกำลังกายกลางแด,ด หลังจากนั้นไปเจาะวิตามินดีขึ้นมา32มสิบเบิร์เลยจาก15เป็น32แค่ออกแดดนะไม่ได้กินวิตามินเลยการออกแดดสําคัญมากมันช่วยหลายอย่างหนึ่งมันทําให้เรามีชีวิตขึ้นมาทันทีแดดมันเป็นพลังงานเรามองไม่เห็นแค่ออกแดดนี่เราก็รู้สึกโอ้ก็ชุบก็ชชวยก็เรียกได้แรงขึ้นมาละสองมันทำให้เราหลับดีเพราะว่าแดดนี่มันส่องเข้าไปถึงใจกลางของสมองทําให้สมองเนี่ยที่เรียกว่าต่อมไพเนียลยปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนินเป็นรอบๆได้จังหวะจากคน ทำให้เราหลับง่ายนะสามก็คือมันให้วิตามินดีซึ่งเป็นตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องออกแดดถ้าไม่ออกแดดเนี่ยคือผมเคยทําวิจัยนะฮะคนไทยที่ว่าแดดเยอะๆอเนี่ยอย่าไปคิดว่าวิตามินดีจะพอนะตัวผมเคยทําวิจัยเองตีพิมพ์ไว้ในวารสารบางกอกอม medical j o u r n a นะพบว่าคนไทยเนี่ยผมวิเคราห์อ,อยู่200กว่าคนตอนนั้นนะฮะสานะ ขาดวิตามินดีสามสิบหกนหนึงน่งในสามนะเพราะฉะนั้นให้ขยันออกแดดนะฮะเพื่อจะได้วิตามินดีในช่วงนี้ตัวที่หกที่จะช่วยภูมิคุ้มกันก็คืออาหารอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะคุยกันวันนี้เกริ่นมาตั้งนานเพิ่งจะมาถึงเรื่องที่จะคุยอเอาเป็นประเด็นประเด็นนะ หนึ่งอาหารไขมันทำลายภูมิคุ้มกันอช่วงนี้อาหารไขมันต้องลดไขมันมาสู่เราทางไหนหนึ่งเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เ,ตเป็นแหล่งของไขมันไขมันโดวยเฉพาะไขามันอิ่มตัวซึ่งถือเป็นตัวเลวในทางการแพทย์แล้วยังไม่ไม่ใช่แต่ไขมันที่ติดเนื้อสัตว์นะเนื้อเนืเนื้อ,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 อแ,ดแดงเลยนะมีงานวิจัยที่อังกฤษนะ เอาเนื้อไก่ไก่ที่เรียกว่าแดงแดงลินลีนไปวิเคราะห์ดูว่าแคลอรี่เนี่ยมันมาจากโปรโตีนกี่เปอร์เซนต์มาจากไขมันกี่เปอร์เซนต์ปรากฏว่ามาจากไขมัน50นะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเนื้อแดงแดงลินลีนเนี่ยเป็นไขมันเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์สมัยนี้มันสัตว์มันได้ออกกำลังกายที่ไหนล่ะมันอยู่ในกรงแล้วเขาก็าอาัดอาหารเข้าไปมันก็อ้วน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 พราะมันอ้วนไขมันก็แทรกเข้าไปในเซลล์ของกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของไขมนันในที่หนึ่งช่วงนี้ไม่ควรกินเนื้อสัตว์กินให้น้อยที่สุดอันนี้สองคือน้ํามันที่ใช้ผัดทอดอาหารอาหารไทยเราดูจากงานวิจัยของกองโภชนาการกรมอนามัยอาหารไทยเนี่ยโอ้โหแคลอรี่สูงผัดสิ้นคิดโปะไข่ดาว650แคลอรี่เท่ากับสลัดโตโตของฝรั่งสาจานคนไทยกินผัดสินดดดดส้นคิดโปะไข่ดาวจานเดียวเท่ากับฝรั่งกินอาหาร3ามมื้อ เพราะน้ำมันที่ใช้ผัดทอดอาหารนะฮะปลาท่องโก,กคู่เล็กๆอันนี้ของผมไม่ได้กูขึ้นเองนะกองวิชาการกรมอนามัเขาทําวิจัยไว้ปลาท่องโก,กคู่เล็กๆร้อยสี่สิบแคลอรี่มากกว่าโคกกระป๋องหนึง่งซิงนะ,ะปลาท่องโก๋กคู่เล็กๆเพราะอะไรเพราะน้ํามันน้ํามันที่ใช้ผัดทอดอาหารเป็นแหล่งที่มาของไขมันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอาหารอย่าไปใช้น้ามันเยอะใช้ให้น้อยที่สุดไม่ใช้ได้ยิ่งดีผม ผมเองไม่ใช้นะ้ำมันผัดทอดอาหารใช้น้ำทำได้นะท,นท่านที่ไม่เคยทำก็ลองทำดูนะทำได้หนึ่งประเด็นที่หนึ่งอาหารลดเพิ่มภูมิคุมกันนะอย่าก,กินไขมันนะประเด็นที่สองก็คือวิตามินดีเมื่อก,กี้เราพูดไปแล้วนะ,ะต้องขยันออกแดดถ้าไม่ถ้าเป็นคนไม่ออกแดดหรือเป็นคนที่วิตามินดีต่ำก็กินวิตามินดีเสริมนะฮะ ตรงนี้ผมแนะนําเลยนะฮะถ้าวิตามินดีในร่างกายต่ําตอนนี้ต้องกินวิตามินดีเสริมตัวที่3อาหารสร้างภูมิคุ้มกันฮะก็คือวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักแต่วงการแพทย์รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะมันทาให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานอยู่ได้ วิตามินอ e ีเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารแต่หม่จะเรียกว่าอาหารทุกชนิดก็ได้ั้งโชคดีนะฮะทั้งทั้งถัว่วนัดงาพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราไม่ขาดวิตามินอ e, ีไม่ต้องห่วงตัวต่อไปก็คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยองการแพทย์รู้มานานแล้วว่ามันช่วย ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคดีขึ้นนะฮะช่วยให้ติดเชื้อน้อยลงแล้วก็โชคดีอีกเหมือนกันที่วิตามินซีมีในอาหารพืชแทบทุกชนิดนะโดยเฉพาะอาหารผลผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะผักต่างๆนะแต่ประเด็นสำคัญคือวิตามินซีไม่มีในเนื้อสัตว์นะอย่าไปคิดว่าท่านกิน เนื้อร่มไข่จะได้วิตามินซีเหลือเฟือนวิตามินซีมันมันอุดมในพืชน,นะ,ะประเด็นที่2ก็คือกินวิตามินซีเป็นเม็ดมันจะมีประโยชน์อะไรไหมโดยเฉพาะในกรณีจะป้องกันการติดเชื้อพวกเชื้อหวัดโคโรนาไวรัสนี้ก็เป็นไวรัสในที่มาในแนวเดียวกับเชื้อหวัดนะ,ะ <c oughs> เรื่องนี้มีงานวิจัยที่เยอะมากนะฮะ วิตามินซีกับการป้องกันการติดเชื้อหวัดในภาพใหญ่นะฮะในภาพใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กรณีทั่วไปการกินวิตามินซีไม่ป้องกันการติดเชื้อวัดไม่ได้ไม่ได้ลดอุวัติการการติดเชื้อวัดไม่ให้คนที่ติดหวัดแล้วระยะที่เป็นหวัดนั้นสั้นลงนะในภาพใหญ่นะแต่ <c oughs> มีแต่มันมีอยู่2งานวิจัย ซึ่งบังเอิญไปทําในกลุ่มคนที่มีความเครียดทางร่างกายอย่างมากนะฮะกลุ่มแรกเป็นพวกนักสกีข้ามประเทศที่เขาเรียกว่า cross country ski พวกนี้ร่างกายจะเครียดมากเพราะว่ามันต้องอยู่บนหิมะเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะฮะกลุ่มที่2ก็พวกนักวิ่งมาราธอนนะฮะพวกวิ่งมาราธอนนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายเขาจะอยู่ในภาวะที่เครียดมากคือบังคับให้ร่างกายเนี่ยทำอะไรมากเกินไปนะฮะสองพวกนี้การกินวิตามินซีจะลดโอกาสการติดเชื้อหวัดได้นะฮะ เพราะฉะนั้นหลักที่จะกินวิตามินซีท่านใช้อย่างนี้นะฮะหนึ่งคือคือจริงๆมันเป็นหลักสำหรับทุกวิตามินนะฮะเป็นหลักที่ USDA USA ก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันใช้สอนประชาชนทั่วไปว่าสารอาหารทุกชนิดควรจะมาจากอาหารทั้งหมดไม่ต้องไปใส่มาเป็นเม็ดเป็นเ,นเนม็ดกินนั้นไม่ใช่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินอาหารเม็ดใช่ไหม อาจจะเป็นเพราะเราเป็นบาปของเราไปเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรให้เขากินของเป็นเม็ดเม็ดตอนหลังพวกเราก็เลยต้องมากินของเป็นเม็ดด้วยแต่ว่าธรรมชาติของเราจะต้องได้สารอาหารทั้งหมดจากอาหารนี่เป็นคําแนะนําของ USDA ซึ่งเป็นคําแนะนําที่เข้าท่ามากนะในกรณีที่จะกินก็มีกรณีเดียวคือภาวะที่ร่างกายอยู่ในภาวะเครียดมากผมแนะนำนะฮะถ้าร่างกายอยู่ในภาวะเครียดมากให้กินวิตามินซี เป็นเม็ดไดนะ้ตัวถัดไปที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันโรคนะพูดถึงสารอาหารนะฮะก็คือสังกะสีไม่ใช่สังกะสีมุงรังคานะหมายถึงว่าธาตุอาหารที่ที่อยู่ในเนื้ออาหารนะวงการแพทย์ก็มีความรู้มานานว่าสังกะสีเนี่ยเป็นธาตุที่ร่างกายจาเป็นต้องใช้ถึงจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดะะีแล้วก็เรามีความรู้มาตอน ตอนที่โรคซานะโรคซางานวิจัยในห้องแลบเนี่ยสมัยน้นเชื่อมันชื่อซา r s โควี1นะฮนะซาโควี1งานวิจัยในห้องแลบพบว่าสังกสีเนี่ยสามารถยับยั้งการเติบโตแล้วก็ทำลายเชื้อซา r s โควี1ได้อันนี้เป็นความรู้ที่เรารู้มาตั้งแต่ปี2010ก็คือ10ปีมาแล้วนะฮนะแล้ว <c oughs> โชคดีที่สังกสีมนะันหาง่าย มันจะอยู่ในคือสังกะสีมันเป็นวิตามินที่ละละายในไขมันนะมันไม่เหมือนวิตามินซีนะวิตามินซีเนี่ยอะไรเป็นน้ำๆมันจะอยู่ในนั้นนะแต่สังกะสีต้องอะไรที่มันๆอ่ามันจะอยู่ในถั่วในนัดในงาคือในอาหารนี่ในมเมล็ดพืชอย่างมเลมเล็ดเม็ดกล้ยจีอ่าเมล็ดดอกทานตะวันอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้จะมีสังกะสีเยอะนะในเนื้อสัตว์ก็มีนะเพราะฉะนั้นสังกะสีเนี่ยก็จะไม่ค่อยขาดนะแล้วถามว่าถ้าจะไปซื้อสังกะสีเป็นเม็ดเม็ดกิน ให้มันรู้แล้วรู้หอดไปเลยจะได้ไหมเพราะว่าคนส่วนหนึ่งถ้าตามการวิจัยของฝรั่งเลยสี่สิบเปอร์เซ็นตะชอบชอบกินวิตามินชอบซื้อวิตามินเป็นเม็ดกินนะฮะ,อะตอบว่าถ้าคุณอยากจะไปซื้อกินก็คุณมีเงินซื้อก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณโอเคนะฮะเราคุยกันมาถึงทั้งหมดที่ต้องการคุยละคือทำยังไงจะ บำรุงภูมคุ้มกันให้มันดีขึ้นในยุคโควิด1ิผมสรุปอีกทีนะฮะอันนี้หนึ่งก็คือความคิดของเรานะฮะอารมณ์ดีความคิดดีไม่เลือดขาวทำงานดีภูมิคุ้มกันดีอันที้2ก็คือการออกกาลังกายการออกกาลังกายทั้งทําให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นซึ่งดีในการทําลายเชื้อทั้งทําให้การติดเชื้อเนี่ยน้อยลงทําให้ใกลไกการไอมันดีขึ้นนะฮะ อันที้3ก็คือการนอนหลับนะฮะยิ่งหลับเยอะฝันเยอะปุ่มคุ้มกันก็ยิ่งดีนะอันนี้4คือระวังสเตียรอยสเตียรอยมาหาเราได้3มทางหนึ่งคือยาที่หมอให้กินแพทย์นี่แหละให้กิน,นเพราะโรคหลายโรครักษาด้วยสเตียรอยนะอันนี้2ก็คือยัดไส้มาในสมุนไพรอันนี้ก็เป็นปัญหาบ่อยมากสมุนไพรที่เป็นผงไม่รู้กําพืดอย่าไปกิน,นในช่วงนี้ถ้าไม่จําเป็น อยาก,กินสมุนไพรย,ยกเว้นที่เรารู้ว่ามันทำมาจากพืชอะไรชัวร์อันนั้นโอเคทางที่3ที่สเตียรอยจะเกิดขึ้นในร่างกายก็คือความเครียดเนะพราะสเตียรอยนี่ก็ชื่อมันอีกอันนึงคือฮอร์โมนเครียดถ้าเครียดมันก็เกิดขึ้นในร่างกายพอมันเกิดขึ้นในร่างกายภูมิคุ้มกันก็ลดลงนะอันนี้5ในการบำรุงภูมิคุ้มกันก็คือแสงแดดให้ออกแดดนะคนไทยสมัยนี้ต้องอาบแดดไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องจริง อันนี้6อาหารบำรุงภูมิคุ้มกันนะฮะซึ่งเราคุยกันไปก็หลายประเด็นประเด็นนิดหึ่งก็คือไขมันไม่ดีอย่าอ้วนกินไขมันมากภูมิคุ้มกันน้อยนะอันนี้2วิตามินดีซึ่งเราได้จากแสงแดดอย่างที่บอกแล้วนะถ้าไม่ได้ก็เสริมนะอันที่3ก็วิตามินอ e, นะีซึ่งมีอยู่ในอาหารเยอะแยะอยู่แล้วอันที่4วิตามินซีอันที่5สังกะสี C, นะฮะ ทั้งหมดเนี่ยความจริงมันง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมถ้าถ้าท่านผู้ชมกินอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบที่ไขมันต่ําอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบไม่ผัดไม่ทอดก็จะได้ทุกอย่างได้พุมมกันที่ว่ามาทุกอย่างส่วนใครที่ที่เงินเหลือใช้แล้วก็ชอบกินยาเป็นเม็ดๆจะไปซื้อวิตามินกินเองนั่นก็ต่มอัธยาศัยโอเคนะครับวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ